หลายคำวิพากษ์วิจารณ์ในเว็บไซต์พันทิปว่านักวิทยาศาสตร์ได้เงินจากการผลักดันให้นาซาใช้สนามบินอุตภาจังหวัดระยองเป็นสถานีวิจัยชั่วคราวทำให้วันนี้ค่ะนางสาวนริศราทองบุญชูอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งจะเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ในโครงการศึกษาสภาพอากาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาเธอเปิดใจกับทีมข่าว Voice TV พร้อมระบุว่าการผลักดันในครั้งนี้ต้องการให้เกิดการศึกษาสภาพอากาศซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและมลพิษทางอากาศได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพไม่มีเรื่องอื่นแอบแฝงดิฉันได้รับทุนรัฐบาลไปนะคะเพื่อไปเรียนกลับมาฉันมีเพื่อนสมัยเรียนถามว่าทำไมไม่ไปทำงานในสหรัฐดิฉันบอกว่าดิฉันรับเงินของรัฐบาลมาเนี่ยเรามีหน้าที่คือเราต้องตอบแทนประเทศชาติเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเราจะสอนหนังสือเด็กทำยังไงที่จะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือค่อนข้างจะเสียใจนะคะที่นักวิทยาศาสตร์ถูกมองอย่างผิดนะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยบอกแล้วเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเพราะคิดว่าเงินเดือนพูดตรงๆบอกเงินเดือนตัวเองให้กับสื่อมวลชนฟังเลยแค่นี้จริงๆ 25,000 บาทแต่ฉันคิดว่าฉันอยู่ได้เธอยังระบุว่านักวิทยาศาสตร์นั้นต้องการข้อมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห์ไม่ใช่การคาดเดาโครงการนี้จึงมีประโยชน์ในหลายด้านซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและงบประมาณถึง900ล้านบาทครั้งนี้ค่ะจึงไม่ใช่เพียงไทยเท่านั้นที่เสียโอกาสแต่ทำให้ประเทศในอาเซียนทั้งสิงคโปร์กัมพูชาและอินโดนีเซียที่อนุมัติโครงการนี้แล้วเสียโอกาสไปด้วยเพราะมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องให้สภาร่วมพิจารณาแบบไม่ลงมติทำให้นาซาเข้าศึกษาสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยายนเดี๋ยวนี้ไม่ทันแล้วภาพของเราเนี่ยถูกบิดเบือนแล้วกลายเป็นโจรต้องเรียกว่าอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าจะมาสปายข้อมูลนะคะคงไม่มีใครเอาชื่อเสียงที่สั่งสมมานานนะคะมาเพื่อกับกิจการอะไรอันนึงนะคะแล้วก็ทำให้ทั้งชีวิตนี่ไม่สามารถมีพื้นที่ในสังคมได้สำหรับตัวกลุ่มของนักวิจัยไทยของเราเองเนี่ยเราบอกเลยว่ายังไงเราก็เห็นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเขาเขียนว่าดิฉันเป็นลูกจ้างนาซาขอบอกเลยนะคะฉันไม่ได้เงินสักบาทจากเขาสิ่งที่เข้ามาช่วยคืออะไรที่ฉันเห็นแก่การศึกษาเห็นประโยชน์นะบอกเลยว่าไม่ได้สักบาทเห็นว่ามันมีประโยชน์กับบ้านเราสามารถเอาข้อมูลมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่จะวิจารณ์เนี่ยโปรดรับทราบด้วยนะคะว่าพวกเราทำด้วยใจในฐานะนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเธอยังเสนอให้ตั้งหน่วยงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเพื่อศึกษาด้านสภาพอากาศเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับพายุที่มากขึ้นขณะที่ปัญหาหมอกควันก็ยังคงอยู่โครงการนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันเรียกตัวเองเรียกเองนะคะตั้งชื่อไว้เองเสร็จสาวว่า Earthtech เนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทย์นะคะคล้ายๆกับศูนย์ต่างๆเนี่ยอยากให้เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระแล้วซึ่งสามารถอะไรมีงานรีเสิร์ชนะคะสามารถให้ทุนกับนักศึกษาไปเรียนก็สามารถวิจัยโลกเราต้องไม่พึ่งพาใครอีกแล้วเราจะเป็นคนที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่คนอื่นแต่เราต้องการนะคะต้องการความกล้านะคะความสนับสนุนจากภาครัฐที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะยังทำให้เธอต้องส่งคำตอบไปยังหน่วยงานของนาซาและจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่านาซาจะมีท่าทีอย่างไรแต่เรื่องนี้นะคะก็ส่งผลให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ไทยนั้นพลาดข้อมูลที่เตรียมจะมาปรับแก้แบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะละอองลอยและองค์ประกอบทางเคมีที่คาดว่าจะได้จากการวัดระหว่างการบินในทะเลชายฝั่งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสุบงกตสุแก้ว Voice TV รายงาน